จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมจัดเดินแบบผ้าไหมาการกุศลสมทบทุนสร้างบ้านรถเข็นปันสุขและกระตุ้นท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมาการกุศลวิจิตรพัสตาผูสามไหมบุรีรัมย์เพื่อสมทบทุนสร้างบ้านซื้อรถเข็นปันสุขทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดทั้งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วยค่ะ สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์จัดสัมมนาสื่อมวลชนที่โรงแรมเดอะสิตาปรินเซสอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและนโยบายจังหวัดพร้อมกันนี้นางทันพภคณัน หัตถาธยากูลประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์และนางรัชนีสารวิถีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดก,กิจกรรมเดินแบบผ้าไหมาการกุศลภายใต้ชื่องานวิจิตพระตาภูสาไหมบุรีรัมย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมดเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเพื่อสมทบทุนโครงการบ้านปันสุขและโครงการรถเข็นนั่งปันสุกของชมรมแม่บ้านมหัไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่27สิงหาคม2565ณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์การจัดกิจกรรมวิจิตพัตตาผู้สามัมยบุรีรัมย นอกจากจะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565แล้วยังเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ให้กับผู้ผลิตชาวบ้านและชุมชนอีกด้วยค่ะโดยจัดกิจกรรมบนถนนด้านหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากระหว่างถนนบนอ่างเก็บน้ำและตลาดถนนคนเดิน จะมีการเดินแบบผ้าไหมผ้าลายอัตลักษณ์จำนวน10เซตจาก10ชนิดผ้าได้แก่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าขิดลายนารีรัตราชกัญญาผ้าหังกระรอกผ้าสิ้นตีนแดงผ้าลายเนื้อสายผ้าอ่อนพิมพ์ทับทิมโกเมนผ้าภูอัคคีผ้าบาลายพันปีผ้าลายขันมากผ้าลายขอปลาเขา ผ้าโควาและผ้าทั่วไปผ้าพื้นจังหวัดบริรามจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลและผู้ที่รักในการสวมใสผ้าไทยร่วมสมัครเดินแบบผ้าไหมเพื่อหาไรายได้สมทบทุนในโครงการบ้านปันสุขและโครงการรถเข็นนั่งปันสุข ของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอและขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์และผู้ที่สนใจร่วมเที่ยวชมงานวิจิตรพราภูสาไัยบุรีรัมย์ และร่วมชมชิมซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จัดจำหน่ายณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากในวันเสาร์ที่27สิงหาคม2565เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วยค่ะนิว24สุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน